ขั้นแรกนะครับก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาแรกนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนก็คือระบบสมการเชิงเส้นนะครับระบบสมการเชิงเส้นที่เราจะเรียนเนี่ยจะเป็นเนื้อหาขั้นเบสิกสุดเลยว่ามันจะเป็นเนื้อหาพื้นฐานครับในการเรียนเนื้อหาของ GenMathในเรื่องต่อๆไปเนาะเนื้อหาแรกที่เราจะต้องเรียนก็คือสมการ2สมการ2ตัวแปรนะครับนี่ก็จะมีรูปตัวอย่างมาให้เนาะยกตัวอย่างเช่น ax นี่บวก by เท่ากับ h หรือว่าตัวอย่างที่2 cx บวก dy เท่ากับ k โดยที่เราจะต้องกำหนดนะครับว่า a b c d h เนี่ยแล้วก็ k จะต้องเป็นค่าคงที่นั่นเองพอเรามีสมการ2สมการนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหาคำตอบในการหาคำตอบเนี่ยเราก็จะมีวิธีการทำได้3วิธีวิธีแรกก็คือกราฟิ่งหรือว่าการพอดกราฟนั่นเองสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการหาจุด2จุดนะครับในสมการเพื่ออะไรเพื่อเป็นการพอดกราฟพูดแรกๆเราอาจจะงงเนาะเราลองมาทำโจทย์กันเลยดีกว่าสิ่งที่แรกที่เราจะต้องทำก็คือนี่เรามีโจทย์มาละ 3x พี่เขียนเลยนะ 3x ลบ y เท่ากับลบ3เรากำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ0เนาะก็จะได้เป็น3 x เป็น0เนาะลบ y เท่ากับ3เป็น0ทีนี้เราก็จะสามารถเอา0คูณ3ก็จะได้0เนาะเราก็จะได้เป็นค่า y เท่ากับ3คูณลบ1ไปทั้ง2ฝั่งก็จะได้เป็นลบ1ลบ y คูณด้วยลบ3ลบ1เนาะเราก็จะได้มาแล้วว่า y ของเรามีค่าเท่ากับ3เราก็จะได้จุดแรกมาแล้วนี่คือจุด0 3นั่นเองเรามาดูจุดต่อไปที่เราจะต้องพอดนะครับเอายกสมการเดิมมาเลยเป็น 3x ลบ y เท่ากับลบ3เนาะทีนี้เราจะแทนค่า y ให้เป็น0มั่งโอเคมีค่าเท่ากับลบ3ทีนี้เราก็จะได้คำตอบเป็น 3x เท่ากับลบ3หาร3ทั้ง2ฝั่งก็จะได้เป็น 3x ส่วน3เท่ากับลบ3ส่วน3 x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ1เองนี่เราก็จะได้จุดที่2แล้วเป็นจุดลบ1 0โอเคอันนี้คืออันแรกเนาะสมการที่1เราผ่านไปแล้วเราก็จะมาดูสมการที่2เลยสมการที่2ก็คือ x บวก2 y เท่ากับลบ8ทีนี้เรากำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ0บวก2 y เท่ากับลบ8 2 y ก็จะมีค่าเท่ากับลบ8เราหาร2ทั้ง2ฝั่งจะเป็น2 y ส่วน2เท่ากับลบ8ส่วน2 y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ4นี่เราก็จะได้จุดที่3ละเป็นจุด0ลบ4นี่เหมือนกันทำเหมือนกันอีกฝั่งนึงก็จะเป็น x บวก2 y เรายกโจทย์มาเลยเท่ากับลบ8เรากำหนด x เป็นเท่าเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยน y เป็น0 x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ8นี่เราก็จะได้จุดที่2มาละจุดที่2ก็คือ x มีค่าเท่ากับลบ8 y มีค่าเท่ากับ0นี่เราก็จะได้จุด4จุดนี้เนาะมาพร้อมกับการพอดกราฟละโอเคกราฟแรกนี่เรามี2ตัวนี้แล้วเราก็จะมาพอดกราฟเลยจุดแรกเป็น0 3นะครับ x มีค่าเป็น0 y มีค่าเป็น3เราก็จะได้จุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือลบ1 0 x มีค่าเป็นลบ1 y มีค่าเป็น0ก็จะได้จุดนี้มาทีนี้เราก็สามารถตีเส้นเลยผ่านจุด2จุดที่เราพอดไว้นี่เราก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมาอันที่2เหมือนกันจุด0ลบ4 x มีค่าเท่ากับ0นี่ y เท่ากับลบ4เราก็จะได้จุดนี้เนาะจุดที่2ลบ8 0ก็จะได้อยู่ประมาณนี้เนาะมันก็จะเลยกราฟมาหน่อยไม่เป็นไรเนาะสมมติว่านี่คือลบ8นะเราก็จะตีเส้นผ่านจุด2จุดนี้โอเคนี่จุดที่มันตัดกันเนี่ยก็จะเป็นคำตอบของสมการนั่นเองอันนี้คือวิธีการกราฟิ่งหรือว่าการพอดกราฟไปอันต่อไปเลยอันที่2 substitution ก็คือการ
การแทนค่าเนาะวิธีการนี้เราจะทำให้ค่าติดไว้ก่อนเป็น x หรือ y เนาะแล้วเราใช้ x หรือ y เนี่ยมาแทนให้สมการมันหายออกไปโอเคเรามาลองทำกันเลยดูดีกว่าโจทย์มันเริ่ม 2x ลบ y เท่ากับ 3 2x ลบ y เท่ากับลบ 3 ลบ 3 เนาะเราย้าย y ไปเป็นฝั่งนู้นก็จะได้เป็น 2x เท่ากับลบ3บวก y ย้าย2ไปหารก็จะเป็นลบ3บวก y ส่วน2โอเคทีนี้เราก็จะได้ค่า x มาละเปลี่ยนสีหน่อยความสวยงามเราเอา x ที่ได้นี้ไปแทนในสมการอะไรเป็นสมการที่1ที่2เป็นสมการที่2เราเอา x นี้ไปแทนในสมการที่2ก็จะได้เป็น x บวก2y เท่ากับลบ4เอา x นี้เข้าไปแทนก็จะเป็นลบ3บวก y ส่วน2บวกกับ 2y เท่ากับลบ4ทีนี้มันก็จะติดเศษส่วนใช่ไหมเราคูณ2เข้าไปทั้งสมการเลยคูณ2นี่ก็คูณ2นี่ก็คูณ2เข้าไปเนาะคำตอบมันก็จะเป็นลบ3บวก y บวกกับ 4y นี่พอเราคูณ2เข้าไปเท่ากับลบ8โอเคทีนี้เราก็จะหาได้ละ y บวก y เท่ากับ 5y เราย้าย3ไปบวกอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเท่ากับลบ5 y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองโอเคนี่เราได้ค่า y ออกมาแล้วนะเอาค่า y ที่เราได้เนี่ยไปแทนในสมการนี้ก็จะเป็นจาก x เนาะ x เท่ากับลบ3 y ไอ้ลบ3บวก y ส่วน2 y เข้าไปแทนก็จะเป็นลบ3บวกกับลบ1ส่วนด้วย2ทีนี้เราก็จะมาบวกกันได้ละลบ3บวกลบ1เป็นลบ4เนาะส่วนด้วย2เพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ2คำตอบที่ได้ของเราก็จะเป็นจุดลบ2ลบ1นั่นเองโอเคนี่คือวิธีการที่2ก็คือการแทนค่านะครับอันสุดท้ายวิธีการ elimination by addition หรือว่าการกำจัดตัวแปรนะครับการกำจัดตัวแปรก็คือการที่เราจะทำให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไปลองมาทำโจทย์กันดูดีกว่า 2x ลบด้วย 7y เท่ากับ3เนาะอันที่2เป็นลบ 5x บวก 3y เท่ากับ7เราจะเลือกว่าเราจะกำจัดตัวแปรอะไรในที่นี้พี่จะต้องการกำจัดตัวแปร x ก็คือทำให้ x ทั้ง2สมการเนี่ยมีค่าเท่ากันพี่ก็จะทำการคูณด้วย5ส่วน2เข้าไปเนาะเราคูณไป5ส่วน2เข้าไปทั้งสมการเลย5ส่วน2คูณกับ 2x บวก5ส่วน2คูณกับ 7y เท่ากับ5ส่วน2ให้ลบไปก่อนนะ5ส่วน2คูณ3โอเค2ตัด2เราก็จะได้เป็น 5x บวกกับ35ส่วน2 y เท่ากับ15ส่วน2ทีนี้เห็นไหมว่า x จากสมการที่อันนี้เรากำหนดให้เป็นสมการที่3นะสมการที่1สมการที่2แล้วก็สมการที่3จะเห็นไหมว่า x เนี่ยหน้าสมการที่2และสมการที่3อ่ะเราจะมีค่าเท่ากันละเราก็จับสมการที่2และ3มาบวกกันก็จะได้หน้าตาเป็นลบ 5x บวก 3y อันนี้คือสมการที่2เนาะบวกกับ 5x บวก35ส่วน 2y นี่คือสมการที่3ด้านหลังก็เอามาบวกกันเลยเป็น7บวก15ส่วน2เห็นไหมว่าลบ 5x กับ 5x เนี่ยตัดกันได้เนาะตัดกันชึบๆก็จะเหลือ 3y บวกกับ35ส่วน 2y ตามทันนะด้านหลังก็บวกกันเลยเป็น7บวก15ส่วน2ทีนี้มันยังติดเศษส่วนอยู่เราก็จะทำให้ส่วนทั้งหมดเท่ากันครับวิธีการของเราก็คือคูณลบ
ในคูณ2ส่วน2เข้าไปนี่เราก็จะคูณด้วย2ส่วน2นี่ก็เหมือนกันคูณด้วย2ส่วน2นะครับจะได้ค่าออกมาเป็น6ส่วน 2y บวกกับ35ส่วน 2y นี่ค่าเป็น14ส่วน2บวกกับ15ส่วน2เนาะโอเคทีนี้ฐานเท่ากันละไอ้เศษส่วนเท่ากันละเราสามารถบวกกันได้นะครับอันนี้เหมือนพี่จะใส่อ๋อนี่ไงอ๋อพี่ขอแค่บวกลบเนี่ยนะเพราะว่ามันผิดเนาะโอเคนี่ก็ต้องเป็นลบนี่ก็จะเป็นลบนี่ก็จะเป็นลบโอเคหกส่วนสองวายลบด้วย35ส่วนสองวายก็จะมีค่าเท่ากับ29ส่วนสองวายเท่ากับ29ส่วน2ทีนี้เราก็จะย้ายข้างเนาะย้ายข้างไปเป็น29ส่วน2คูณกับ2ส่วน29ตัดกัน29ตัด29ได้ชึบชึบได้1 2ส่วน2ตัดกันได้1 1ส่วน1เราก็จะได้ค่า y ออกมาแล้วเป็น y เท่ากับ1นั่นเองโอเคเรา1ที่ได้เนี่ยไปแทนสมการไหนก็ได้ในสมการที่1หรือ2เนาะถ้าพี่ขอแทนใน1แล้วกันง่ายดีสมการที่1เป็น 2x ลบ 7y เท่ากับ3เราเอาแทนค่าเป็น 2x ลบ 7y เป็น1เนาะเท่ากับ3ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x ลบ 7 เท่ากับ 3ย้าย7ไปเป็นบวกก็คือ 2x บวก 3 บวก 7ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x เท่ากับ10เอา2ไปหาร10ก็จะเท่ากับ x เท่ากับ5โอเคนี่เราก็จะได้คำตอบทั้งค่า x และก็ค่า y ก็จะเป็นวิธีการแก้แบบการกำจัดตัวแปรนะครับทีนี้หัวข้อต่อไปก็คือถามว่าในสมการเนี่ยเราจะมีคำตอบแค่1คำตอบไหมถามก็คือคำตอบคือไม่นะครับคำตอบของระบบสมการเนี่ยก็จะมีได้หลายรูปแบบมากอันแรกก็คือconsistent นะครับคำตอบก็คือเป็นการคำตอบที่มีคำตอบในตัวเองเนาะจะแบ่งย่อยออกเป็น2อย่างก็คือ independent ก็คือมีคำตอบเพียงแค่1คำตอบกับอันที่2คือ dependent ก็คือมีคำตอบมากกว่า1คำตอบขึ้นไปอันสุดท้ายก็คือ inconsistent หรือว่าไม่มีคำตอบนะครับเรามาดูกราฟตัวอย่างดีกว่ากราฟแรกเนาะเราจะเห็นได้ว่ากราฟมันลากมาชุบ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 ตัดกับอีกเส้นหนึ่งปุ๊บจุดนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะครับอันที่สองก็คือ dependent เนาะเราจะเห็นว่าเส้นทั้งสองเส้นเนี่ยมันทับกันอยู่เห็นไหมตรงนี้ก็ตัดกันตัวนี้ก็ตัดกันตัวนี้ก็ตัดกันเนี่ยคำตอบมันจะมีมากเป็นอนันต์เลยกับอันสุดท้ายก็คือเห็นไหมว่ากราฟสองเส้นเนี่ยมันขนานกันอยู่มันไม่มีทางตัดกันเลยใช่ไหมเพราะกราฟมันขนานกันอยู่แบบนี้ก็คือเขาจะเรียกว่า inconsistent นะครับคือไม่มีคำตอบเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบหรือว่ามันจะมีเพียง1คำตอบหรือว่ามีมากกว่า1คำตอบเราสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมาดูความชันนะครับเห็นไหมว่าถ้ามันความชันของเส้นเนี่ยทั้ง2เส้นมันไม่เท่ากันมันจะเกิดการตัดกันเนาะแบบที่2คือความชันเท่ากันแล้วก็อยู่บนแกน x กับแกน y เท่ากันอีกอย่างเงี้ยกราฟทั้งสองเส้นจะตัดกันเขาเรียกว่าจะทับกันสิ้นเลยคำตอบก็จะมีมากเป็นอนันต์เนาะอันสุดท้ายก็คือ inconsistent หรือว่ากราฟเนี่ยความชันมันเท่ากันแต่ว่าอยู่บนแกน x หรือว่าแกน y เนี่ยแตกต่างกันโอเคกราฟทั้งสองเส้นก็จะไม่มีคำตอบนะครับเพราะมีตัดกันนั่นเองนี่คือคร่าวๆของระบบสมการทีนี้เราลองมาเข้าโจทย์ใหญ่ดูว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการหาคำตอบในที่นี้พี่ก็จะใช้วิธีการกราฟฟิ้งนะครับเพื่อให้เราเห็นกราฟด้วยนะครับเรามาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้โจทย์กำหนดว่า 2x ลบ 5y เท่ากับ6เราจะใช้วิธีการพอดกราฟก็คือทำใ
ค่า x เป็น0แล้วก็ค่า y เป็น0เนาะไล่พี่ลองทำให้ค่า x เป็น0ก่อน2นี่แทนที่0ลบ5 y เท่ากับ6 y ที่เราได้ก็จะเป็นลบ5 y เท่ากับ6เอาย้ายไปหารเนาะก็จะเท่ากับลบ6ส่วน5อันนี้คือแทน x เป็น0เอามาแทน y เป็น0มั่ง2 x ลบ5 y เท่ากับ6เราแทน y เป็น0ก็จะเป็น2 x ลบ5 y y ที่นี้แทน0เข้าไปเท่ากับ6 x ของเราก็จะเป็น 2x เท่ากับ6เราย้าย2ไปหารก็จะได้ x เท่ากับ3นะครับนี่จุด2จุดที่เราได้ก็จะเป็นอะไรเป็น x เป็น0 y เป็นลบ6ส่วน5อันที่2คือ x เป็น3 y เป็น0อันนี้คือสมการแรกผ่านไปเรามาดูสมการ2นี่เราพักไปก่อนนะ 4x ลบ -4x บวก10 y เท่ากับ -1 เราแทน x เป็น0ก็จะได้เป็น -4 คูณกับ0บวกด้วย10 y เท่ากับ -1 โอเค y ของเราก็จะได้เท่ากับ10 y เท่ากับ -1 ย้ายข้างไปก็จะได้ y เท่ากับ -1 ส่วน10นั่นเองโอเคทีนี้เราลองแทนให้ y เป็น0มั่งก็ได้เป็น -4 x บวก10 y เท่ากับ -1 -4 x นี่เราดึงมาเลย y เป็น0นี่โอเค x ของเราก็จะได้เป็น -4 x เท่ากับ -1 นี่เราย้าย -4 ไปหารก็จะเป็น1ส่วน4เนาะเพราะว่าลบตัดลบโอเคจุดที่เราได้ก็จะเป็นจุดแรกเป็นจุด0 -1 ส่วน10จุดที่2ก็จะเป็น1ส่วน4กับ0โอเคพอเราได้จุด4จุดนี้เราก็จะมาลองพลอตลงบนกราฟดูนะครับอันแรกเป็น0กับ -6 ส่วน5 x เป็น0 y เป็น -6 ส่วน5ก็คือเกิน1มานิดนึงพี่เขียนไว้ประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้เนาะจุดที่2เป็น3 x เป็น3 y เป็น0ก็คือจุดตรงนี้โอเคเราก็จะตีเส้นเลยลากเส้นผ่านโอเคเรามาดูสมการที่2จุดที่เราได้เป็น0 -1 ส่วน10 x เป็น0 y เป็น -1 ส่วน10ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเอาเป็นสีอื่นบ้างสีนี้แล้วกันจุดที่2ก็คือ1ส่วน4กับ0 x เป็น1ส่วน4แล้วก็ y เป็น0เอ๊ะผิดตรงไหนหรือเปล่าx เป็น0 y เป็น1 4อ๋อโอเค x คือ1ส่วน4 y เป็น0เราก็จะได้จุด2จุดคือจุดตรงนี้เราก็สามารถลากเส้นผ่านจุด2จุดได้เลยประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราลากต่อไปเรื่อยๆเนี่ยลากต่อไปปุ๊บเส้น2เส้นก็จะมาตัดกันตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบของสมการเองโอเคนี่คือคร่าวๆนะครับของระบบสมการเชิงเส้นที่เราควรจะรู้ไว้เนาะเราลองมาเลือกดูว่าวิธีการที่เราจะใช้เป็นอะไรบ้างอาจจะเป็นวิธีการกราฟฟิ่งเป็นการพอดกราฟเนาะเป็นการกำจัดตัวแปรหรือว่าเป็นการสุดท้ายก็คือการแทนค่าโอเคเราประมาณนี้เนาะขอบคุณครับ